ันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันเสาร์กับปีศักราชใหม่2557นะคะในช่วงปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะมีทั้งสุขทั้งทุกข์ปะปนกันไปแล้ววิธีจัดการกับความทุกข์ล่ะคะต่างคนก็ต่างวิธีแต่ชีวิตที่จะดำเนินต่อไปจากนี้นะคะสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตก็คือธรรมะค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องนี้กับที่นี่เสถียรธรรมสถานค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับคุณแม่สรรสนีนะคะที่เสถียรธรรมสถานสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่คะเมื่อกี้เกริ่นคุณผู้ชมไปค่ะ1ปีที่ผ่านมาบางคนก็ทุกข์บางคนก็สุขชีวิตเนี่ยทำไมต้องมีธรรมะเพื่อจัดการกับความทุกข์คะคุณแม่คงต้องถามว่าทำไมถึงทุกข์ใช่ไหมค่ะก็ทุกข์เพราะอวิชชานะอวิชชาคือความไม่รู้หรือรู้มากก็รู้ผิดเวลาที่เรารู้อะไรมากมายความรู้ทั้งหัวตัวไม่รอดเนี่ยเรียกว่าอวิชชาไม่รู้เท่าทันอารมณ์ไม่เห็นว่าอารมณ์แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระได้มันอยู่ในภาวะของคนหลงอารมณ์ถึงแม้ว่าจะมีชีวิตที่มันมีเครื่องมือสื่อสารให้เร็วๆเหมือนเราไลน์เนี่ยมันก็เร็วมากข้อมูลสื่อสารมันมาตามไลน์เนี่ยเยอะมากแต่ว่ามันเป็นไลน์ที่เร็วแล้วลนแล้วชนลุ่งลิ่งมันก็ทุกข์ไงแต่ถ้าเครื่องมือสื่อสารนั้นมันเป็นไปเพื่อให้เรารู้ทั่วถึงรู้ตัวทั่วพร้อมรู้กายรู้ใจรู้ปัจจุบันขณะว่าคุณกำลังทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างไรให้มันละอกุศลแล้วก็ทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสไปเรื่อยๆอย่างนี้เราก็ไม่ทุกข์เพราะว่ามันมีมาให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นโกรธมันก็มาให้เราแค่เห็นแต่ไม่ได้มาให้เราต้องผูกโกรธพยาบาทเอาคืนค่ะนะคนที่ต้องมีธรรมะเนี่ยก็เพราะว่าเขาจะได้เห็นทุกข์แล้วพ้นทุกข์ไงนั่นคือธรรมะจำเป็นสำหรับชีวิตการดำเนินชีวิตณตอนนี้สำหรับแม่แล้วถ้าขาดธรรมะก็รู้อะไรมากมายค่ะแต่ว่าทำได้ไม่กี่เรื่องแล้วก็อึดอัดกับสิ่งที่ตัวเองอยากให้มีให้เป็นแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นมันก็ไม่รู้ทันความอึดอัดธรรมะจึงศักดิ์สิทธิ์สำหรับแม่นะคะต้องเรียกว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์ทำไมคนเราถึงเข้าหาธรรมะเฉพาะเวลามีความทุกข์เป็นส่วนใหญ่คะคุณแม่แค่ทุกข์แล้วก็หาธรรมแม่ก็ว่าเก่งมากแล้วนะถ้าทุกข์แล้วถึงธรรมแม่ก็ยังให้คะแนนอยู่นะแต่บางคนไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์คนเนี่ยเห็นทุกข์อยู่ไม่กี่คนแต่เป็นทุกข์เยอะมากไอ้พวกที่เป็นทุกข์เนี่ยก็ไม่เห็นเลยว่าตัวเองกำลังอยู่ในนรกเวลาที่ใส่มงกุฎอยู่ในนรกแล้วก็ชี้กราดว่าคนนู้นคนนี้ไปเนี่ยมันคือทุกข์ไม่รู้แล้วคิดว่าตัวเองทำได้มีอำนาจมีตำแหน่งหน้าที่ที่จะต้องทำอย่างนั้นธรรมะจะศักดิ์สิทธิ์ถ้าจิตของเราไม่ขุ่นมัวเวลาที่พวกเราพบว่าการงานของเราศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวหรือแม้แต่ชีวิตศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตหลุดพ้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการฝึกบ่อยๆธรรมะไม่ได้มีไว้บนหิ้งธรรมะไม่ได้มีไว้ในคัมภีร์แต่ธรรมะต้องใช้จริงคือรู้ธรรมะก็ต้องมีธรรมะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้แจ้งแทงตลอดเลยเนี่ยนะคะเราจะกลายเป็นคนที่แบบมีธรรมะคุ้มครองธรรมะศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าชีวิตมันไม่ขุ่นมัวได้อันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ต้องฝึกเท่านั้นแต่ว่าจะบอกว่าเด็กวัยรุ่นหรือว่าแม้ผู้ใหญ่บางคนเข้าใจว่าธรรมะคือการที่ต้องมานั่งสวดมนต์ภาวนา
ในประเด็นนี้คุณแม่คิดกับเรื่องนี้ยังไงเราอธิบายได้สวดมนต์เป็นหนทางแห่งการหลุดพ้นได้หนึ่งวิธีสวดมนต์เนี่ยคือการสาธยายธรรมเนี่ยเป็นการทำให้เราเนี่ย เหมือนกับพูดบ่อยๆซ้ำๆแล้วก็ทำให้เราซึมซาบแล้วเอาไปใช้ไม่ใช่พูดบ่อยๆซ้ำๆเอาไว้บอกคนอื่นว่าฉันรู้ธรรมะนะ อย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราใช้ธรรมะแล้วเราโกรธน้อยลงเอออย่างนี้แสดงว่ามันรู้แล้วมีแล้วใช้ได้จริงมันก็มีขั้นตอนแต่ถ้าเราจะสอนเด็กๆสมัยนี้แค่เพียงเรื่องว่าเออเธอต้องมาวัดนะใส่เสื้อผ้าสีนี้กินข้าวสองมื้อเดินช้าๆแม้ว่าเด็กมันก็ไม่สนน่ะมันไม่ใช่วิถีเขาอ่ะค่ะมันเขาเร็วรนเราก็น่าจะบอกว่าเออธรรมะเนี่ยมันจะทำให้เราเร็วแต่ไม่รนค่ะเขายังต้องการเร็วอยู่แต่ทุกทีไม่มีธรรมะมันรนแล้วมันก็ชนแล้วมันก็ลุ่งริ่งแต่คราวนี้เร็วแล้วไม่รนไม่ชนไม่ลุ่งริ่งคมชัดมันจึงเร็วไอ้ถ้าสอนเด็กๆอย่างนี้มันก็จะสนใจเพราะพวกเราเนี่ยก็จะมีลูกหลานที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยอยู่กับเราท้าทายให้พวกเรารู้ว่าเราจะเอาธรรมะไปสู่วิถีของคนรุ่นใหม่อย่างไรให้ใจของเขามันรู้ตื่นและเบิกบานไม่รู้สึกว่ามันเชยเปิ่นทื่อไม่ทันหนีโลกแต่เราจะบอกว่าธรรมะทำให้เราอยู่เหนือโลกไม่ใช่หนีโลกคือมีโลกแต่เราอยู่เหนือโลกเช่นมีโลกกระทำแปดมีได้มีเสียมีได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์แต่เราเห็นว่าทุกข์ก็แค่มาแล้วไปใจอยู่เหนือทุกข์ได้คือพ้นทุกข์ได้ก็อยู่เหนือโลกได้เราอยู่ในกระแสของคนชอบมันก็มีคนชังใช่ไหมคะถ้าชอบชังไปอนิจจังทั้งนั้นเด็กๆก้าวถึงจังหวะนี้เมื่อไหร่เขาจะล่าเริงมากแล้วธรรมะมันจะเป็นเหมือนอะไรที่ไม่โก้อะโก้เลยนะคะคนมีธรรมะเนี่ยแล้วถ้าคนใช้ธรรมะเป็นอีกโอ้โหเหนือโลกเลยเป็นอิสระเหนือโก้แล้วคราวนี้แต่ว่าสังคมสมัยนี้มีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามามากมายการความขัดแย้งของบ้านเมืองก็มีด้วยตรงนี้เราใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ความขัดแย้งนั้นหมดไปได้ไหมคะแม่แม่ว่าถ้าเราเห็นไม่ตรงกันเราไม่เกลียดกันมันก็ไม่มีความขัดแย้งแต่ที่เราเนี่ยเปิดใจกว้างวางอคติไม่ได้ที่เห็นใครเห็นไม่เหมือนเราเนี่ยอันนี้ไม่มีธรรมะคนที่เขามีธรรมะเนี่ยนะเขาจะมองความต่างได้อย่างลงตัวลงตัวก็คือไม่ใช่แชร์ผลประโยชน์กันลงตัวนะลงตัวก็คือพ้นทุกข์ได้อาการอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอาการของคนที่พอแบบฝึกจนกระทั่งสติมันเป็นอัตโนมัติและสติมันอยู่ในทุกลมหายใจเรามีลมหายใจแห่งสตินะคะเราก็จะกลายเป็นคนที่เข้าใจว่าคนที่เห็นต่างจากเราเนี่ยเขาสุขทุกข์อย่างไรเราเห็นอย่างนี้เขาเห็นอย่างนั้นเราเห็นไม่เหมือนกันแต่เมื่อเราแชร์ความต่างของเราทำให้เราเห็นรอบด้านอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของประโยชน์ใช่ไหมประโยชน์ของความต่างใช่ไหมแต่นี่เราไม่เห็นถึงตรงนั้นไม่เห็นด้วยใจที่เปิดกว้างวางคติเราจะเห็นว่าใครเห็นเหมือนเราก็พวกเราใครเห็นไม่เหมือนเราก็ไม่ใช่พวกเราคราวนี้เราก็ยกพวกตีกันแล้วก็ขอโทษนะฮะใส่มงกุฎอยู่ในนรกทั้งคู่เลย คือมันชนะตัวเองไม่ได้มันก็แพ้อยู่ในนรกถึงจะไปเปิ่ลเปิ่ลแต่มันเป็นนรกอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะทำใหเรามีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์การพูดของเราก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์การกระทำของเราก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตมันขุ่นโมน่าเสียดายพวกความรู้ท่วมหัวเนี่ยต้องช่วยให้เอาตัวรอดให้รู้ทันกายรู้ทันใจรู้ทันอารมณ์ถ้ามันไม่หลงอารมณ์เนี่ยเราจะรอดอารมณ์มันแค่มาแล้วไปจริงๆนะอารมณ์มันไม่ได้มาผูกขาดว่าเราจะกลายเป็นคนขี้โกรธหรือริษยาตลอดเวลาแต่บางครั้งเนี่ยถ้าคนคนนั้นมันเป็นคู่แข่งกับเราแล้วมันดีกว่าเรามันอาจจะมีริษยาโผล่มาแต่จะเอ๋บ๊ายบายกับริษยาแล้วมีที่ว่างสำหรับมุทิตาบ้างชื่นชมยินดีในการละกันได้บ้างถ้าอย่างเนี้ยสังคมจะอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันด้วยธรรมนั่นหมายความว่าเราต้องเริ่มมีสติต้องทำเรื่องสติเนี่ยเป็นวิถีชีวิตประจำวันนะอย่างไรที่มีสติที่เราฝึกได้คะคุณแม่ตื่นขึ้นมาอย่าตื่นมาด้วยอคติอย่าตื่นมาอย่างมีความรู้สึกไม่อยากตื่นต้องไปทำงานแล้วหรอเบื่อจังเกลียดเยนี่เดี๋ยววันนี้เราจะพรีเซนต์งานได้หรือเปล่าอันนี้มันเป็นความฟุ้งซ่านค่ะ
แต่ถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเรามีลมหายใจนี้รู้ว่ากายอยู่นี่ใจรู้ตัวทั่วพร้อมที่นี่ปัจจุบันขณะที่กายจะเคลื่อนไหวออกไปแม้กระทั่งหยิบแปรงสีฟันถูฟันหรือว่าเข้าห้องน้ำหรือว่ากินกาแฟสักแก้วนึงเนี่ยเราจะเห็นว่าขณะที่กายเคลื่อนไหวใจรู้ตื่นระเบิกบานอย่างนี้ตื่นมาอย่างมีจิตที่ควรกับการงานตื่นมาอย่างมีพื้นที่ของกุศลแล้วก็ไม่มีที่ว่างสำหรับอกุศล อันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยนะค่ะเรามี24ชั่วโมงที่เราจะปิดอกุศลอกุศลที่เกิดก็ต้องละให้ได้แต่ยังไม่เกิดก็อย่าให้เกิดแล้วก็ทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ทำกุศลที่เกิดขึ้นนั้นให้มันยั่งยืนแล้วรักษาใจของเราให้อยู่เหนือชอบชังที่เป็นอนิจจังเนี่ยนะคะก็ตั้งแต่รู้ตัวตอนแรกที่ลืมตาตื่นจนถึงหลับตาลงต้องทำอย่างนี้ค่ะแต่สติมันจะชอบหลุดไปตลอดอะค่ะแม่เช่นตื่นมาก็กังวลเรื่องงานพอขับรถคันนี้ปาดหน่อยก็เริ่มโมโหอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่รู้ตัวทั่วพร้อมไม่มีสัมปชัญญะคือวิธีการคือต้องดึงกลับมาใช่ไหมคะต้องมีลมหายใจเป็นเพื่อนเช่นรถติดไฟแดงแทนที่จะด่าไอ้คันหน้าที่มันทำให้เราไม่ได้ไปเราก็จมอยู่ในนรกใช่ไหมคะแต่เราก็บอกเออไฟแดงก็ให้เราหยุดอยู่กับลมหายใจค่ะมีลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ดอกไม่บานขนาดที่ไฟแดง มันก็กลายเป็นการได้ภาวนาในทุกไฟแดงอันนี้ก็ใช้ได้อันนี้เป็นวิธีการง่ายๆในวิถีชีวิตประจำวันเลยค่ะแม่ง่ายจริงเวลากดลิฟต์ปุ๊บค่ะเนี่ยแทนที่เราจะยืนรอเมื่อไหร่มันจะมาว่าเราจะต้องพรีเซนต์เวลามันไม่ทันแล้วเนี่ยเราก็กดแล้วเราก็กายอยู่นี่ใจอยู่นี่พอถึงลิฟต์มาเราก็ขึ้นลิฟต์กายอยู่นี่ใจอยู่นี่พอไปถึงในห้องที่เราจะต้องพรีเซนต์เราพร้อมมากกว่าคนอื่นก็เราพร้อมอยู่เราถึงอยู่ในทุกก้าวย่างของเรานั่นคือมีสติทำให้เกิดสมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่นั่งหลับตานิ่งๆแล้วออกไปก็ดับเป็นไฟเหมือนเดิมนิทานคนอื่นก็เหมือนเดิมลายพูดข่าวสารที่ไม่รู้จริงเหมือนเดิมไม่ใช่สมาธิคือจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานลูกทั้งอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเลยทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างนี้ธรรมะมันก็หลั่นล้าเลยค่ะได้ค่ะเอาละค่ะคุณแม่ขาอยู่ในเส้นทางธรรมะมาก็20กว่าปีแล้ว34ปี34ปีแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวขอพักเบรกสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าสักครู่ค่ะ